สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK Altos กับทีม High Pass Expressway นะคะสื่อของทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีการทำรายงานข่าวออกมาค่ะว่าตอนนี้ IBK ซึ่งนำทีมโดยพรพันธ์สามารถที่จะพาทีมคว้าชัยเหนือ High Pass Expressway ไปได้แล้วก็กระโดดขึ้นสู่อันดับที่4ของตารางนะคะเขาพาดข่าวเนี่ยเขาก็เขียนเลยนะว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นคนนำทีมค่ะทุกคนนี่คือสื่อเกาหลีเขาเขียนรายงานออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วในเนื้อหาของข่าวนะเขาก็ได้เขียนเอาไว้ด้วยค่ะว่าทาง IBK นั้นสามารถเอาชนะ High Pass Expressway 3-0เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25-1925-13และ25-19ค่ะและการคว้าชัยของทาง IBK Altos ในวันนี้ทำให้ทาง IBK นั้นขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4ด้วยการชนะ8แพ้7มีคะแนนรวมทั้งหมด22แต้มค่ะแล้วทาง Race Park ซึ่งตอนแรกอยู่ในอันดับ4นั้นก็หล่นลงไปอยู่ที่อันดับ5ค่ะเพราะว่าทาง Race Park ชนะ6แพ้8มี20แต้มนั่นเองค่ะส่วนสำหรับทาง High Pass Expressway ตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่6ค่ะเพราะว่าทาง High Pass นั้นเขาแพ้ติดต่อกันมาถึง5ครั้งแล้วนั่นเองนะคะเนื้อหาของข่าวเนี่ยก็ยังพูดอีกนะคะว่าการโจมตีอันทรงพลังของบริทานีอเบอร์คัมบี้นั้นมาจากการเซตบอลสวยๆจากพรพันธ์เกิดปราดค่ะซึ่งพรพันธ์โยนลูกเข้ามืออเบอร์คัมบี้อย่างแม่นยำทำให้อเบอร์คัมบี้ทำแต้มได้8แต้มในเซตแรกค่ะอัตราการโจมตีสำเร็จสูงถึง 70% ค่ะและถ้าดูอัตราการโจมตีของทั้งทีมนะคะ IBK นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 40% ค่ะและมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีที่สูงกว่าทาง High Pass Expressway ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 30.77% นั่นเองค่ะตัวบล็อกกลางหรือว่าตัว MB ของทาง IBK อย่างลิมไฮเยริมนะคะก็มีอาการบาดเจ็บในช่วงกลางเซตแรกถูกนำตัวส่งออกมานะคะแต่ว่าบรรยากาศในทีมก็ไม่ได้ย่ำแย่ลงค่ะเมื่อเข้าสู่เซตที่2นะคะทาง IBK ก็ประสบความสำเร็จในการทำแต้ม5แต้มติดกันนะคือตรงนี้เนี่ยนักข่าวเขาก็เขียนเอาไว้นะคะว่าช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยเป็นทาง IBK นั้นนำอยู่ตลอดเลยในช่วงเซตที่2ค่ะเข้าสู่เซตที่3ทาง IBK นั้นตามหลังอยู่9-13แต่ว่าพโยซึงจูซึ่งมีผู้เล่นที่มากประสบการณ์เข้าโจมตีถึง2ครั้งทำให้คู่ต่อสู้ก็คือทาง High Pass Expressway นั้นตั้งตัวไม่ทันแล้วก็กลายเป็นว่าทาง IBK สามารถทำแต้มไล่ขึ้นมาตีเสมอ High Pass Expressway ได้ในที่สุดก็ทำคะแนนนำได้นั่นเองค่ะนักข่าวเขาก็เขียนอีกด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของทาง IBK ต้องยกเครดิตให้กับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเพราะการเซตของเธอนั้นมีความสำเร็จสูงมากๆวันนี้อเบอร์คอมบี้ทำไปได้17แต้มรวมถึงการเสิร์ฟเอชของเธออีก4ครั้งอัตราการโจมตีของเธอคนเดียวนะคะ 51.52% เลยทีเดียวถือว่าสูงมากๆเลยนะคะสำหรับพโยซึงจูทำไป10แต้มฮวางมินขยอง9แต้มและชเวจองมินอีก8แต้มค่ะทุกคนมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีนะคะนักข่าวเขาก็เขียนชื่นชมต่ออีกค่ะว่าตอนนี้ฟอร์มของทาง IBK Altos นั้นเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะเขาก็พูดถึงทาง High Pass Expressway ด้วยนะคะว่าในตอนนี้ฟอร์มของทาง High Pass นั้นดูแกว่งลงนะคะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสาเหตุหลักมาจากอะไรแต่ดูจากการเล่นแล้วแท็กติกหรือว่าการปรับรูปแบบเกมมันยังไม่ได้หลากหลายเท่าที่ควรนั่นเองค่ะกระแสของทางเกาหลีใต้แน่นอนเลยนะคะว่าตอนนี้มาทาง IBK กันเยอะมากๆนะจากที่ IBK Altos เนี่ยกระแสดีอยู่แล้วตอนนี้ก็เพิ่มระดับความฮอตไปอีกค่ะทุกคนต้องยอมรับเลยว่ากระแสพุ่งมาทาง IBK กันมากขึ้นจนแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าIBK นั้นมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ได้เลยค่ะเพราะผลงานนั้นดีมากๆตั้งแต่ที่เอาชนะ Race Park ได้ในช่วง3เซตหลังต่อมาเอาชนะ GS
Caltech ได้อีกและต่อมานะคะล่าสุดนี้ก็สามารถเอาชนะ High Pass Expressway ได้อีกนะคะก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลของทาง IBK Altos นั้นมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะถือว่าเป็น เรื่องราวดีๆของทาง IBK เลยนะคะเขาก็บอกว่าลุ้นแชมป์กันเลยนะสำหรับปีนี้หลายๆคนก็บอกว่าการแข่งขันยังมาไม่ถึงครึ่งฤดูกาลแต่ฟอร์มของ IBK นั้นระเบิดขนาดนี้มันก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นั่นเองค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เขาเห็นว่าวันนี้ทาง IBK เอาชนะ High Pass และ High Pass นั้นไม่สามารถที่จะขึ้นเลข2คือทำแต้มไม่ถึง20แต้มเลยทั้ง3เซตนะคะเขาก็มองว่าโอ้โหฟอร์มของ IBK นั้นโดดเด่นจริงๆโดยเฉพาะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากๆเลยเมื่อเธอปรับตัวเข้ากับทีมแล้วนะคะทีม IBK ก็จะกลายเป็นทีมที่ดุเดือดมากๆแล้วก็เป็นทีมที่น่ากลัวอีกทีมนึงค่ะตอนนี้ IBK Altos ทะยานขึ้นสู่อันดับ4ของตารางนะคะหลายๆคนก็กล่าวชื่นชมนะคะว่าผู้เล่นของทาง IBK Altos นั้นดูมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชเวจองมินนะพโยซึงจูหรือฮวางมินขยองเพราะว่าในช่วงแรกๆนั้นฟอร์มการเล่นของเธอเนี่ยดูไม่ได้ดุเดือดขนาดนี้แต่เมื่อทุกคนปรับเข้ากันได้ดีเคมีเข้ากันมากขึ้นกับชมพู่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเขามองว่าชมพู่เนี่ยเป็นนักปั้นมือทองนะคะที่สามารถปั้นผู้เล่นในทีมให้ได้ MVP กันหลายคนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นชเวจองมินยุคโซยองหรือว่าอเบอร์คอมบี้เองนะคะหลายๆคนต่างชื่นชมค่ะแล้วก็ยอมรับในผลงานของเธอและนักข่าวเนี่ยเขาก็ได้เขียนออกมาเลยนะคะว่าในที่สุดพลังของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาจากประเทศไทยที่ถือว่าเป็นเซตเตอร์ที่เก่งที่สุดในเอเชียก็ได้แสดงออกมาให้เราเห็นนะคะพาทีม IBK ที่อยู่อันดับ5ของตารางกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ4ได้อีกครั้งแล้วเขาก็เขียนอีกด้วยนะคะว่าต้องขอบคุณการประสานงานที่ซับซ้อนของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่สามารถหลอกคู่ต่อสู้ได้จนแสดงผลงานอย่างโดดเด่นในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่นักข่าวชาวเกาหลีใต้เขาได้เขียนลงนะคะแต่ก็เอามานำเสนอให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ทราบกันนะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าวันนี้การเซตของชมพู่นั้นเหนือชั้นจริงๆนะมีจังหวะการเล่นบอลสูตรหลายครั้งรวมไปถึงวันนี้เกมเสิร์ฟของทาง IBK ก็ทำผลงานได้ดีมากๆอเบอร์คอมบี้เสิร์ฟเอชไปหลายลูกนะแล้วก็มีฮวังมินขยองด้วยนะคะจังหวะของการเสิร์ฟจังหวะของการรุบรวมไปถึงเกมรับเนี่ยยอดเยี่ยมมากขึ้นและเท่าที่สังเกตนะคะพักหลังๆฟอร์ม IBK ดีขึ้นแบบนี้เฮดโค้ชคิมโฮซอนเนี่ยก็ยิ้มออกหลายๆนัดให้เราเห็นเลยค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆภายในทีมนะคะจากความที่สนิทสนมกันมากขึ้นมีการปรับมีการคุยมีการนำเสนอแทคติกต่างๆเนี่ยก็ทำให้ทีม IBK Altos ยกระดับตัวเองได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะทุกคนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะคะหากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ